สวัสดีค่ะนะคะกลับมาพบกับคุณครูลูกปลาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลูกปลานะคะจะมานำเสนอบทเรียนในเรื่องของ countable noun นะคะและ uncountable noun นะคะหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึง countable นะคะหมายถึงกลุ่มนามนะคะที่นับได้เรามองคำนามเราเคยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมคะแต่นี่ที่เราเรียนวันนี้นะคะก็เป็นกลุ่มย่อยของคำนามนั่นเองเป็นการแบ่งพวกของคำนามคือกลุ่มที่หนึ่งคือนามนับได้นะคะมองเป็นภาพกว้างๆก่อนเนาะและอีกคำคือตรงข้ามกันก็คือนามนับไม่ได้นั่นเองนะคะมองออกไหมนี่แหละค่ะสิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะนามและพวกนี้ต่างกันยังไงนะคะมีวิธีสังเกตยังไงวันนี้คุณครูลูกปลาเอามาเสิร์ฟถึงที่เลยนะคะหวังว่าน้องจะทำความเข้าใจนะคะได้มากยิ่งขึ้นนะคะดูในกล่องสีฟ้าค่ะเพิ่มเติมเรามาดูนะคะเชฟกำลังคุยกันนะคะเชฟกำลังคุยกัน today I'm going to bake chocolate chip cake อะไรเอ่ยวันนี้เราจะอบกันใช่ไหมคะอบอะไรเอ่ยอบนะคะนี่เวิร์บนี้แปลว่าอบเห็นไหมครูมีคำศัพท์ใหม่ๆนะคะให้น้องๆฝึกได้นะคะ bake แปลว่าอบนะคะเป็นเวิร์บช่องที่เป็นเวิร์บ infinitive นะคะไม่ต้องผันนะคะเป็นเวิร์บอบนะคะอบวันนี้อบอะไรกันช็อกโกแลตชิพนะคะคุกกี้ก็คือคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนั่นเองนะคะ let's see มาดูกันนะคะมาดูกันWhat do you need? อะไรล่ะที่เราต้องการบ้างนะคะนี่คือสัดส่วนคร่าวๆนะคะว่าเขาต้องการอะไรบ้างในการทำช็อกโกแลตชิพนะคะ The first one is a cup of chocolate แปลว่าอะไรเอ่ยช็อกโกแลตเท่าไหร่เอ่ย A cup แปลว่า1ถ้วยถูกไหมคะอังกฤษแปลจากหลังมาข้างหน้าถูกไหมเอ่ย of chocolate ช็อกโกแลตนะนี่คำศัพท์ใหม่ๆน้องสามารถจดได้นะคะด้านหลังสมุดเป็นการเสริมอย่างหนึ่งนะคะน้องจะได้รู้ว่าคำศัพท์ใหม่ๆที่ค้นพบประจำบทเรียนวันนี้นะคะจดนะคะแล้วก็จะได้จำบ่อยๆจำได้มากขึ้นนะคะ the next one is half cup half แปลว่าครึ่งนึงถูกไหมคะHalf cup แปลว่าถ้วยใช่ไหมถ้วยครึ่งหรือครึ่งถ้วยอ๋อครึ่งถ้วยอะไรครึ่งถ้วยคะ Sugar แปลว่าน้ำตาลหวานเจี๊ยบนะคะ And the next is 2 egg ไข่2ฟองนะคะ And stick of butter ก็คือเสี้ยวหนึ่งใช่ไหมคะชิ้นหนึ่งประมาณนี้นะคะเนยสัก2ชิ้นสักชิ้นหนึ่งนะคะบัตเตอร์แปลว่าเนยนะคะnext one is อะไรอีกอะไรอีกนะคะ a teaspoon of baking soda คืออะไรคะ baking soda รู้จักไหมเอ่ยผงที่ทำให้มันฟูนั่นเองนะคะเบกกิ้งโซดานะคะทีสปูนแปลว่าอะไรคะช้อนอะไรตวงช้อนเป็นช้อนชาด้วยซ้ำนะคะเป็นช้อนชานะคะเดี๋ยวครูวงไปน้องจะทับคำศัพท์นะคะช้อนชาตวงไว้สักหนึ่งช้อนชาใช่ไหมคะอะไรอีกหนึ่งช้อนชาคะวานิก้าคืออะไรคะน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูนะคะเห็นไหมคำศัพท์ใหม่ๆวันนี้ครูลูกปลานำเสนอแบบเต็มที่เลยนะคะให้น้องฝึกจดนะคะวันนี้มีคำว่าอะไรเยอะแยะเลยนะคะที่น้องไม่คุ้นนะมิกเซอร์เป็นอะไรเอ่ยเรามีต่างๆแล้วเราก็ต้องมีเครื่องอะไรคะเครื่องผสมนะคะเครื่องผสม and baking tray แปลว่าถาด
baking แปลว่าอบถาดอบขนมนั่นเองเห็นไหมคะความพิเศษของภาษาอังกฤษก็คือการแปลจากหลังมาข้างหน้านั่นเองนะคะ and the next is to vanilla bean นี่ก็คือเป็นฝักถั่วใช่ไหมคะที่มีรสชาติที่มีให้กลิ่นวานิลาใช่ไหมคะสัก2ชิ้นก็พอเนาะ and a cup of flour a cup of flour แป้งใช่ไหมคะนี่ flour แปลว่าแป้งนะคะแป้งกี่คะ1ถ้วยนะคะแล้วก็มีถ้วยเป็นตวงต่างๆนะคะโลบแปลว่าถ้วยอุปกรณ์เห็นไหมคะในการทำช็อกโกแลตมีดังนี้ใช่ไหม and a glass แปลว่าแก้วนะคะเราดูออกก็เป็นแก้วนม milk นม and teaspoon อะไร1ช้อนชาคะซินนามอนนะคะเป็นนึกไม่ออกแต่ว่ามันจะให้กลิ่นที่ดูน่าอร่อยอ่ะเนาะซินนามอนนะคะ and the rolling pin ก็คือท่านไม้ใช่ไหมลูกกลิ้งใช่ไหมคะไว้กลิ้งพวกตระกูลขนมต่างๆ and pinch คำศัพท์นี้น่าสนใจ pinch pinch แปลว่าหยิบมือนะคะและ salt แปลว่าเกลือเท่าไหร่1หยิบมือเท่านั้นเองความที่มันนับได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้เขาก็เลยกะเอาว่าจะใส่ประมาณ1หยิบมือนั่นเองนะคะดูจากนี้น้องแยกออกได้ไหมว่าสิ่งใดที่นับได้และสิ่งใดที่นับไม่ได้ในองค์ประกอบที่เขาสั่งมามองออกไหมเอ่ยเรามาดูตัวอย่างกันนะคะหากน้องๆ นะคะตั้งใจทำคุกกี้ส่วนผสมที่น้องๆจะได้มีอะไรบ้างหากสังเกตส่วนผสมที่กล่าวมาคิดว่าส่วนผสมใดบ้างที่สามารถนับได้โดยไม่ต้องชั่งตวงหรือวัดดูสิคะกลับไปดูใหม่นะคะ two egg two vanilla beans a bowl a rolling pina baking tray และ a mixer นี่คือกลุ่มที่นับได้ไม่ได้น้องไม่ต้องไปชั่งไปตวงมันใช่ไหมคะมันเห็นอยู่โป๊ะโป๊ะเลยใช่ไหมคะน้องสามารถนับได้ว่าสิ่งนี้เป็นยังไงแต่ถ้าจะวันใดวันหนึ่งเห็นไหมกลุ่มนี้นับได้ไม่ได้ดูสินามประเภทนี้สามารถนับจำนวนบอกว่ามีกี่ชิ้นกี่อันเราสามารถเรียกคำนามกลุ่มนี้ว่าคำนามนับได้นะคะหรือ countable noun นะคะหากดูตามในห้องครัวกันดีกว่าน้องๆสามารถนับอะไรได้บ้างนะคะนี่เป็นการจำลองนะคะ a towel แปลว่าผ้าขนหนูใช่ไหมคะ a cupboard ก็คือชั้นวางใช่ไหมคะชั้นวางคว่ำจานต่างๆนะคะ and the next tableA goat, a jug, a jug แปลว่าเหยือกนะคะ and bear หมี cat, an oven แปลว่าเตาอบนะคะ carpet พรม an oven แปลว่าเตาอบนะคะ a chair บางคนยังจะได้พบคำศัพท์ใหม่ๆด้วยนะคะชื่นชมนะคะสำหรับนักเรียนที่ได้จดบันทึกคำศัพท์ใหม่ๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะที่น้องสามารถบอกได้ว่ามันมีจำนวนกี่ชิ้นกี่อันนะคะจะเรียกคำนามกลุ่มเหล่านี้ว่านามนับได้นะคะซึ่งอาจจะหมายถึงอะไรเอ่ยนามใช่ไหมคะคำเดี๋ยวครูจะเขียนก่อนเลือกสีให้มันดูบลิ้งบลิ้งหน่อยนะคะนามนับได้ใช่ไหมคะอาจหมายถึงนามที่เป็นคนก็ได้ใช่ไหมคะ student แปลว่านักเรียน a cook คนครัวใช่ไหมคะ a chef ก็คือ chef นะคะหรือนามที่เป็นสัตว์ก็ได้ a cat a dog a fish
a bear anything else ที่เป็นสัตว์นะคะ and thing หรือสิ่งของนั่นเองนะคะสิ่งของก็คือที่เราเห็นไปเมื่อกี้ rolling pin ก็คือแท่นไม้ที่ไว้คลิงพวกแป้งใช่ไหมคะอ่ะ stove ก็คือเตาที่ปิ้งขนมปังอะค่ะนึกออกไหม and oven ก็คือเตาอบเห็นไหมคะเป็นสิ่งของก็ได้นามนับได้อาจจะหมายถึงคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ก็ได้นะคะ a place เช่น the next one ที่เราไม่เคยได้ไปเลยตั้งแต่ครึ่งปีที่ผ่านมาก็คือ a school นะคะก็คือโรงเรียน a bakery shop ก็คือร้านขายเบเกอรี่หรือคาเฟ่เล็กๆใช่ไหมคะไว้จิบชานะคะหรือนามาทำบางอย่างนามาทำบางอย่างเช่น a journey ก็คือการผจญภัยน้องนับได้ไหมแต่เราจะรู้ว่าเรามาไปมากี่ที่เราต้องเข้าใจแบบนี้เราไปผจญภัยมากี่ที่เราจำได้นะคะต่อให้เป็นนามธรรมเราก็จะจำได้และนับมันได้อยู่เสมอให้น้องเข้าใจเป็นแบบนั้นดีกว่านะคะหรือ opportunity ก็คือโอกาสนะคะโอกาสมีมาบ่อยไม่บ่อยโอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะมีโอกาสได้ทำความเข้าใจนะคะก็หยิบยื่นโอกาสนี้ไว้นะคะเมื่อนามนับแล้วถ้าเราพบว่านามนั้นมีแค่หนึ่งเห็นไหมเราจะสอดคล้องในเรื่องของนามเอกพจน์และก็พหูพจน์ทันทีนะคะ5นามที่มีแค่หนึ่งใช่ไหมนามนับได้แต่ท่านเราสามารถนับนามนับได้นั่นอ่ะมีแค่หนึ่งเราจะเรียกว่านามเอกพจน์นะคะนามเอกพจน์คืออะไรก็คือนับแล้วได้หนึ่งคือเอกพจน์แต่ถ้านับแล้วได้มากกว่า1นะคะจะเป็นนามพหูพจน์นั่นเองนะคะดูนะคะ singular noun ที่ครูหยิบยื่นมานะคะ singular noun นี่คือนามมันนับอะไรเอ่ยเป็นนามเอกพจน์นะคะนี่เป็นเอกพจน์ฝั่งนี้เราแบ่งพวกกันก่อนและพหูพจน์นะคะคุกกี้นะคะก็คือช็อกคุกกี้1ชิ้นไข่1ฟองไม้ใช่ไหมคะ1และโกลบก็คือถุงมือข้างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ตัดมาตรงนี้นะคะถ้าเป็นหูพจน์ปุ๊บตรงนี้คือบอกจำนวนแล้ว1ต้องบอกจำนวนนะคะว่า trees แปลว่า3นะคะก็คือมี3มากกว่า1แล้วเป็นพหูพจน์แน่นอนนะคะต่อไปคุกกี้อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีน้องเอสมาด้วยนะคะ two rolling pin two แปลว่า2ใช่ไหมคะ rolling pin ต้องเติม s เพราะเป็นเอกะต้องเพราะเป็นพหูพจน์นั่นเองนะคะหรือ five egg ก็คือไข่5ฟองใช่ไหมตรงนี้เป็นเลขบอกจำนวนและ s ก็คือบ่งบอกว่านามชนิดนี้เป็นพหูพจน์นะคะมองภาพออกไหมเอ่ยนะคะถ้าน้องๆสังเกตแล้วและส่วนผสมใดบ้างข้างบนที่เราไปเรียนเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าส่วนประกอบต่างๆที่เชฟบอกไปเมื่อกี้แล้วนำใดบ้างล่ะที่ต้องช่างตักตวงหรือใส่ภาชนะเพื่อบอกปริมาณหรือจำนวนนะคะเรามาดูต่างๆเห็นไหมที่เราแปลเมื่อกี้นะคะครูยกมาไว้ตรงนี้แล้วนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะที่เราต้องไปช่างตักตวงสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าอะไรเอ่ยอ๋อนามนับนามนับไม่ได้นะคะนามนับไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถบอกได้ว่ามีกี่ชิ้นกี่อันถ้าเราไม่ได้เอาไปตักช่างตักตวงวัดต่างๆถูกไหมคะเห็นไหมในห้องครัวเรามีเยอะมากเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถนับได้ใช่ไหมเช่นข้าวสารน้องก็ไม่สามารถนับมันได้หรือแม้กระทั่งดินทรายน้องก็ไม่นับได้สิ่งเหล่านี้แหละค่ะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะที่น้องอาจจะสังเกตได้ง่ายๆนะอย่างเช่นผมของคุณน้องนะคะก็เป็นนามที่นับไม่ได้นะคะแฮแปลว่าผมนะคะเป็นนามนับไม่ได้เหมือนกันนะคะมองภาพออกไหมนามนับได้หมายถึงนามที่สามารถมองเห็นแล้วก็นับออกมาเป็นชิ้นได้แต่ถ้านามนับไม่ได้ปุ๊บเหมือนอันนี้เราจะไม่สามารถบอกได้ว่ามันมีกี่ชิ้นกี่อันถ้าไม่ช่างตักตวงหรือวัดนะคะหรือจับใส่ภาชนะถูกไหมคะเข้าใจไหมเอ่ยตรงนี้นะคะ
วิธีการสรุปนะคะในวันนี้นะคะน้องสามารถฟังคร่าวๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยสรุปเป็นใจความสำคัญของตัวเองอาจจะจดเป็นดีไซน์ของตัวเองก็ได้นะคะนามนับไม่ได้อาจจะหมายถึงอะไรบ้าง countable noun เป็น liquid liquid แปลว่าอะไรคะปากกาลบคำผิดไหมครูไม่ใช่นะคะ liquid โดยความหมายจริงๆของมันแล้วนะคะหมายถึงของเหลวนะคะเช่น milk water oil coffee นะคะน้องไม่สามารถนับสิ่งนี้ได้เลยถ้ามันคุณเขาไม่ได้อยู่ไปเขาเรียกว่า milk อาจจะอยู่เป็นกล่องก็ได้ใช่ไหมใส่กล่องใส่แก้วถูกไหมคะหรือ water แปลว่าน้ำนะคะน้ำเราไม่สามารถบอกเลยนะว่ามันมีกี่มิลลิลิตรถูกไหมคะถ้าเราไม่จับน้ำไปใส่ขวดนั่นแหละค่ะจึงเป็นข้อแตกต่างระหว่างน้ำนับได้และน้ำนับไม่ได้นั่นเองนะคะ solid หมายถึงของแข็งที่มีอนุภาคเล็กรวมกันเช่นอะไรบ้างเอ่ย meat เห็นไหมคะเซลล์เนื้อเล็กๆยิบกลายเป็นก้อนใหญ่ที่เราได้รับประทานก็เกิดจาก solid นั่นเองนะคะคือของแข็งเกิดจากอนุภาครวมกันนะคะหรือบัตเตอร์ก็คือเกิดจากนมใช่ไหมคะแข็งตัวขึ้นมากลายเป็นก้อนเห็นไหม sausage แปลว่าไส้กรอกนะคะคำนี้แปลว่าไส้กรอกได้คำใหม่อีกแล้วครับท่านไส้กรอกกว่าจะเป็นไส้กรอกเราไม่ได้ผสมเนื้อหมูอย่างเดียวแต่เป็นการผสมรวมกันทั้งเครื่องเทศด้วยจึงออกมาเป็นไส้กรอกมันเลยจัดอยู่ในกลุ่ม solid นั่นเองนะคะ andparticle แปลว่าอะไรคะเป็นลักษณะเป็นฝุ่นผงหรือมีจำนวนเล็กมากๆเช่น flour แปลว่าแป้งนะคะแป้งน้ำตาลอะไรต่างๆรวมถึงอะไรนี่ sand แปลว่าเห็นไหม sand แปลว่าทรายนะคะหรือ rice เรากินบ่อยข้าวนั่นเองนะคะหรือ abstract ก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมในที่นี้คือมันเป็นอะไรที่นุ่มลึกเนาะเราจะไม่เข้าใจมันมากใช่ไหมคะนามธรรมคือความรู้เราตวงมันได้ไหมอ๋อไม่ได้ถูกไหมคะแต่มันแบ่งความรู้ยังไงล่ะขั้นป.1 2 3นั่นแหละค่ะคือการเอาจัดไปแบ่งเป็นชั้นปีนั่นคือจับนามกลุ่มแบบเนี้ยที่มันดูนับไม่ได้นี่แหละให้แยกเป็นชั้นปีนั่นแหละค่ะเรียกว่านามนับไม่ได้เห็นไหมตามจริงความรู้มันนับไม่ได้นะคะแต่มันก็คือนามนับไม่ได้แต่ถูกจัดแบ่งเป็นช่วงชั้นให้ดูรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้เป็นลำดับขั้นแต่ที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่นับไม่ได้นั่นเองนะคะหรือ information ก็คือข้อมูลสารสนเทศนะคะเห็นไหมข้อมูลต่างๆไหลเวียนตอนนี้เยอะมากทั้งจริงไหมจริงนี่เห็นไหมคะก็คือเป็นการรวมนำมาทำต่างๆนะคะหรือ a group of things ก็คือประเภทของบางอย่างนะคะเช่น fruit furniture equipment fruit แปลว่าอะไรคะผลไม้ถ้าต้องพูดถึงผลไม้เฉยๆกว้างๆเป็นกลุ่มเนาะอาจจะกลุ่มผลไม้ไม่บ่งบอกเฉพาะเนาะก็จะเป็นนามนับไม่ได้แต่ถ้าบ่งบอกกล้วยนะมีกี่หวีต่างๆนั่นคือเป็นสิ่งที่นับได้นะคะแต่ถ้าพูดรวมๆแล้วมันคือล้าน8เนาะผลไม้ที่กินได้คือมันเยอะมากจนไม่สามารถนับได้นะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะเตียงเก้าอี้ม้อนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ทั้งนั้นมันหลายอย่างเนาะแล้วก็มีจำนวนมากด้วยนะคะเราเลยเรียกว่ากลุ่มของสิ่งของก็คือจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นนามนับไม่ได้นั่นเองนะคะนามนับไม่ได้นะคะจะอยู่ในรูปแบบของอะไรเอ่ยนามอะไรคะนามอะไรเอ่ยติ๊กตอกนามอะไรคะนามเอกพจน์ถูกไหมคะเพราะอะไรนามคำนามนับไม่ได้จะอยู่ในรูปแบบของนามเอกพจน์คือไม่เติม s หรือ es ต่อท้ายเลยแต่น้องจะต้องระบุจำนวนหรือปริมาณให้ชัดเจน
นะคะโดยจะต้องเอาภาชนะหรือหน่วยในการชั่งตักตวงวัดมาช่วยนะคะคำนามกลุ่มนี้เห็นไหมถ้าเป็นของเหลวเราจะต้องใส่ภาชนะใช่ไหมคะคำนี้เขาบอกว่าจะอยู่ในรูปแบบของนามเอกพจน์ใช่ค่ะ mute ไม่เติม s เป็นนามเอกพจน์แต่เราจะมาตวงมันเพราะมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เราก็เลยเอาแก้วมาตวง a glass of milk นั่นเองนะคะหรือ a slice of bread bread แปลว่าขนมปังนะคะขนมปังจะอยู่ในของแข็งใช่ไหมคะสไลด์แปลว่าอะไรครับแผ่นบางๆใช่ไหมคะขนมปังหนึ่งแผ่นอย่างเงี้ยก็คือเป็นการมองภาพรวมใช่ไหมคะว่านางเนี่ยไม่มี S มาต่อท้ายแน่นอนเพราะไม่สามารถเติมได้ถูกไหมคะเพราะนามจะอยู่ในรูปแบบของเอกพจน์นะคะแต่จะต้องมีคำนำหน้ามาบ่งบอกถึงปริมาณของกลุ่มของนามมันใช่ไหมคะนามเอกนามที่นับไม่ได้เราจะต้องมีสิ่งที่บ่งบอกปริมาณของคำนามนั้นๆอยู่ข้างหน้าเสมอโดยที่คำนามต่อท้ายจะต้องไม่มี S นะคะจำไว้นะคะต่อไปน้องๆไม่สามารถเติม S หรือ X เห็นไหมคะครูพูดไม่ทันขาดคำน้องๆ นะคะไม่สามารถเติม S หรือ ES ต่อท้ายนามนับได้นามนับไม่ได้นะคะแต่น้องๆสามารถเติม S หรือ ESต่อท้ายหน่วยภาชนะที่ไว้ช่างตักตวงเหมือนไหมมาดูค่ะคุณเนี้ยไม่สามารถเปลี่ยนได้เราพูดถึงนามนับไม่ได้แล้วนะตอนนี้ไม่เหมือนนะเราพูดถึงนามนับไม่ได้นะคะมิวส์นับไม่ได้แน่นอนมันไม่มีสิทธิ์เติม S แน่นอนนะคะหรือ S หรือ ES มันไม่มีสิทธิ์เติมแต่สิ่งที่ถูกเติมได้ก็คือภาชนะหน่วยภาชนะที่เอาไว้ตวงของมันนั่นเองนะคะเราสามารถเติม S ตรงนี้ในกลุ่มภาชนะที่เอาไว้ตวงคำข้างหลังนั่นเองนะคะมองภาพรวมออกไหม A cup of flour นะคะก็คือแป้ง3ถ้วยนะคะ cup ก็มี S แต่ flour ก็คือไม่มี S นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดนะคะครูมีมาให้น้องนะคะประมาณ6ข้อนะคะไม่เพิ่มไม่เติมกว่านี้นะคะเป็นการทบทวนนะคะในเนื้อหาวันนี้นะคะหลังจากที่น้องได้สรุปใจความสำคัญด้านบนไปแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้มันต้องการสื่ออะไรนะคะนามนับได้คืออะไรนามนับไม่ได้คืออะไรนะคะสรุปเป็นใจความสำคัญตามความเข้าใจของน้องๆ นะคะต่อไปแบบฝึกหัดนะคะมีอยู่6ข้อนะคะ Look at the pictures ก็คือดูภาพ and write the correct description ก็คือเขียนประกอบด้วยนะคะนอกจากนี้เขียนประกอบด้วยนะคะว่าเขียนประกอบอะไรคะเขียนอธิบายว่ามันเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเขียนอธิบายพร้อม circle ก็คือวงกลมคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมคะชนิดที่ถูกต้องนะคะ correct type the first one ภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพขนมปังนะคะเดี๋ยวครูจะเขียนให้น้องดีกว่านะคะเพื่อเป็นการง่าย bread แปลว่าขนมปังนั่นเองนะคะ and the second one is อะไรเอ่ย the second one is two อะไรเอ่ยครูเขียนข้างบนนะคะ two tomato นะคะนี่แหละค่ะที่เขาให้เขียนครูช่วยเขียนนะคะงานใน6ข้อนี้นะคะให้น้องๆเขียนคำศัพท์ก่อน1นะคะจากนั้นก็วาดภาพระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะพร้อมวงกลมนะคะเขียนคำทั้ง2คำเลยแต่ให้เลือกวงกลมเฉพาะคำตอบที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับภาพนั่นเองนะคะทบทวนอีกครั้ง count table เป็นนับได้หรือไม่ได้ count table เป็นนามนับได้นะคะและ uncount ก็คือนามนับไม่ได้นะคะให้น้องๆวงตามสเต็ปนะคะเขียนคำวาดภาพระบายสีแล้วก็เขียนคำทั้งสองแล้วเลือกคำทั้งสอง
แล้วเลือกคำใดคำหนึ่งที่เป็นคำตอบของภาพนะคะ Should tomato ก็คือเป็นนามพหูพจน์นับได้ไหมดูจากภาพนะคะสังเกตเอาเองเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะเรื่องนี้มักจะไปตกมาตายตอนข้อสอบนั่นเองนะคะข้อสอบสอบเข้านะคะมีแน่นอนข้อสอบวัดผลระดับชาติก็มีแน่นอนครูเชื่อนะคะต่อไป three girls เป็นอะไรคะผู้หญิง3คนนั่นเองนะคะตัว R นะคะลูกต่อไป a cuff เห็นไหมคะมีหน่วยตวงขึ้นมาแล้วแสดงว่าเป็นนามนับได้หรือไม่ได้ oops คิดดูนะคะ a cup of flour ก็คือเป็นแป้ง1ถ้วยนะคะ andดูจากรูปแล้วน่าจะเป็นช้อนชานะคะกี่คะ3ช้อนชา3 teaspoon งาภาษาอังกฤษคืออะไรคะคำนี้นะคะอ่านว่าอะไรคะซีแซมไม่ใช่นะคะลูกเซซิเม่เซซิเม่ก็คืองานั่นเองนะคะงา3ช้อนชาและ2 cup of อะไรคะ coffee จากรูปนะครูได้เขียน description สำคัญไว้ให้แล้วใช่ไหมคะครูเขียนตรงนี้ไว้ให้แล้วน้องแค่เขียนคำตอบนะคะเขียนคำแล้วก็วาดภาพนะคะแล้วก็วงกลมให้สอดคล้องกับคำตอบให้สอดคล้องกับภาพดูจากภาพน้องก็น่าจะเดาออกว่ามันคือนามนับได้หรือไม่ได้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะเป็นกลุ่มหนึ่งของคำนามนะคะเป็นพวกหนึ่งของคำนามนะคะถ้าน้องสังเกตมันจะช่วยน้องในการทำความเข้าใจในเรื่องของบทเรียนถัดไปได้เลยนะคะขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะคะวันนี้เรามาทบทวนกันเล็กน้อยหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะคะหวังว่าน้องจะเข้าใจในบทเรียนแล้วก็แบ่งเวลาทบทวนนะคะบทเรียนอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ